ยังจำบทกลอนบทนี้ได้ไหมครับถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีสักมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาเป็นบทกวีที่ครูกวีระดับโลกอย่างสุนทรภู่ได้ประพันธ์เอาไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจนะครับว่าคำพูดของคนเรานั้นดีก็ได้ร้ายก็มากดังนั้นวาจาสุภาษิตจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีความก้าวหน้าวันนี้ก็เลยขอให้กำลังใจทุกท่านนะครับว่าชีวิตอาจจะก้าวหน้าก็ด้วยมีวาจาสุภาษิตครับวาจาสุภาษิตเป็นมงคลชีวิตข้อที่10ในมงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้ว่าชีวิตจะก้าวหน้าได้หรือมีมงคลเกิดขึ้นในชีวิตได้เพราะว่ามีวาจาสุภาษิตก็คือพูดคำที่ดีงามมีอยู่5ประการครับ 1. พูดถูกการก็คือถูกเวลา 2. พูดความจริงไม่ปลิ้นปล้อนโกหกตลบตะแลง 3. พูดอ่อนหวานไม่หยาบคาย 4. พูดคำที่มีประโยชน์คนฟังตรองตามแล้วนำไปใช้นำไปประยุกต์ใช้ก็เกิดประโยชน์ในชีวิตได้และ 5. พูดด้วยจิตเมตตาปรารถนาดีต่อผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่าถ้าหากว่าเราพูดคุยสนทนากับใครแล้วมีคนพูดถูกเวลาพูดความจริงพูดคำอ่อนหวานพูดคำที่มีประโยชน์และก็พูดด้วยจิตใจที่หวังดีปรารถนาดีกับเราที่เรียกว่ามีเมตตาเราจะรู้สึกดีเพียงใดเสน่ห์ง่ายๆที่สร้างได้จากคำพูดของเราเรียกว่าวาจาสุภาษิตขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับหลายคนประสบความสำเร็จในชีวิตได้ดิบได้ดีก็เพราะคำพูดความรู้อาจจะไม่สูงฐานะอาจจะไม่ดีๆมากมายแต่ว่าเมื่อมีคำพูดเป็นเสน่ห์ก็ย่อมที่จะชักพาให้เกิดความก้าวหน้าได้พูดง่ายๆว่าก้าวหน้าเพราะวาจาสุภาษิตครับ